วันนี้เราจะปรบมือให้ใครคะปรบมือให้สอปอสอชอ <Yeah! S 1> ขอบอกว่านี่เป็นหน่วยงานที่มหัศจรรย์ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยจะสร้างขึ้นมาได้แล้วผมบอกว่าใ,ในความด้อยพัฒนาของทุกระบบราชการในประเทศไทยสอปอ <Yeah. S 1> สอชอสามารถทะลุทะลวงทุกชารเลนจ์แล้วทําได้ขอปรบมือให้สอปอสอชอ, mm. อีกรอบหนึ่งลดสุดยอดแล้วคือบริการดีรว mm. ดเร็วบัตรประชาชนใบเดียวที่น,า mm. นําน่องยังไงคะอันนี้ ดีมากๆเพราะเหมือนตะกี้ที่ผมเล่าใช่ไหมคนกลุ่มแค่ะก็ต้องพูดว่าดีสิอา้าวดีแ <c oughs> น,น่นอนค <c oughs> ผมต้องบอก <c oughs> เพราะว่าตอนที่ผมจะย้ายมาที่ศิริราชปัญหาก็คือว่ามันจะต้องมีขั้นตอนของโรงพยาบาล <c oughs> ใช่ไหมมี <c oughs> หน่วยเล็กหน่วยกลางหน่วยใหญ่แล้วจะต้องส่งมาเป็นทอดๆดมันจะมีหน่วยแต่ละหน่วยก็จะต้องแบบเนี้ยเหมือนที่บอกคือจะต้องโทรแจ้งส่งเรื่องส่งเอกสารผม ทุกวันนี้นะผมจะต้องไปขอเนี่ยจากหน่วยเล็กที่สุดเนี่ยแล้วก็บอกว่าขอใบส่งตัวไปซีดีราชแล้วต้องทําแบบเนี้ยทุกๆ3เดือนอถึงจะไปรักษาที่ซีดีราชได้ทีนี้เนี่ยเขาก็จะปรับใหม่ก็คือว่าบัตรประชาชนใบเดียวไปรักษาไปเลยได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะอยู่ที่ระบบของสอปสอชอด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสปสอชอเนี่ยเขาจะจ่ายเป็นรายหัวให้แต่ละหน่วยเพราะฉะนั้นแต่ละหน่วยจะไม่ค่อยปล่อยคนไข้ของตัวเองเพราะว่า กลัวจะเสียอะไรได้ที่ตัวเองจะได้ทีนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนระบบใหม่ก็คือว่าให้สปสชดูแลเงินทั้งหมดถ้าเราไปรักษาที่ศีรีราชศรีราชก็จ่ายตามหัวไปเลยง่ายก็คือแบบนสต็อ o p service คือสปสชไม่ต้องจ่ายเป็นหัวหวหัวให้แต่ละที่แล้วอันนี้คือรลิมากรลิมากจริงๆอันนี้เขาก็ต้อง แล้วก็ต้องค่อยๆนําร่องไปเนาะเพราะว่ากว่ามันจะระบบคลาวระบบข้อมูลจะลิงก์กันอะไรอเงี้ยคแต่นี้เราก็วันนี้เราจะปรบมือให้ใครคะปรบมือให้สปอสอชอขอบอกว่านี่เป็นหน่วยงานที่มหัศจรรย์ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยจะสร้างขึ้นมาได้ ในในในความด้อยพัฒนาของทุกระบบราชการในประเทศไทยสปสชสามารถทะลุทะลวงทุกชา์เลนจ์แล้วทําได้ขอปลบมือให้สปสชอีกรอบนึงเลดสุดยอดแล้วคือบริการดีรวดเร็ว แล้วขอเนี่ยพี่ไข่ตามทวิตเตอรสปสชถ้าอยากรู้นะคะว่าเราอ่ะมีสิทธิ์อะไรไม่อยากพลาดสิทธิ์อะไรเนี่ยตามทวิตเตอร์ตาม Facebook ของ,ของอสปสชเขาจะแจ้งข่าวแจ้งอะไรดีงามมากตลอดเวลาสิทธทิ์ที่เราไม่ควรจะพลาดอ่ะมีเยอะมากคือผมชอบตรงที่แบบว่าคือปกติอ่ะ mindset ของเราคือระบบราชการเราจะรู้สึกว่ามันจะต้องแบบกระโชคหกห้าจะต้องแบบทอมาหรอกคะทำไมไม่จะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คือแบบ สวัสดีค่ะสพชมีอะไรให้รับใช้หรือเปล่าคะจะบอกว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานภาคราชเขาปรับตัวอยากไปมีภาพจาว่าข้าราชการจะต้องขี้เกียจจะต้องตะคอกจะต้องเกียรว่างไอ้อย่างพี่แขกอย่างเงี้ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลสวนดอกแนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพราะว่าพี่แขกใช้บริการกับหลานเนาะครับรักษาเขาตั้งแต่เก้าขวบะจนวันนี้เขาอายุสิบแปดสิบปีอ่ะคือ ดีกามใจเย็นเฟรนลี่ friendly, โทรไปคือพยาบาลจะถามจะคุยจะไม่เคยแบบงุดหีดหรือรู้สึกว่าเสียเวลาแล้วก็เฟล็กซิบเบิลเราเไม่สามารถไปเจอคุณหมอได้อขอเวลาคุยกับคุณหมอทางโทรศัพท์ได้มิคันัดวันนัดอะไรได้หมดเลยรับยาทางไปรษณีย์คือทุกอย่างดีงามสมูทละทุกคนแบบจิตใจให้บริการแบบ เกินร้อยอ่ะสุดๆแล้วสุดๆแล้วนี่คือโรงพยาบาลรัฐแล้วยาก็คืออยู่ในบัญชี30บาทเว้นแต่ว่าเราอยากได้ยาที่เหนือกว่านั้นแล้วเรายอมจ่ายมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือดีกานอีกอันนึงขอสบปชคือกดปุ๊บเปลี่ยนให้ปั๊บเลยอไม่ถึง5นาทีผมจากรอพสตอมสวรรค์กดปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บมาเลยบางุ่นใช้ได้เลยดีมาก